สนับสนุนโดยอวตารคลินิกมอบโอกาสเราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร087-622-2223-9สวัสดีค่ะรายการ Health Focus วันนี้พบกับหมอตุ๊กตาประจำอวตารคลินิกสาขาแครายนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวของเรานะคะสมุนไพรที่มีชื่อว่าตดหมูตดหมาค่ะต้นตดหมูตดหมานะคะเป็นไม้เถาขนาดเล็กมีกลิ่นเหม็นเขียวเจริญเติบโตเป็นไม้เลื้อยลำต้นมีสีเขียวผลมีขนปกคลุมอยู่หนาแน่นพบขึ้นได้ทั่วไปในพื้นที่ป่ารกร้างและป่าธรรมชาติค่ะสำหรับสรรพคุณของตดหมูตดหมานะคะก็จะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนะคะและยังลดระดับไขมันในเลือดได้ด้วยนะคะก็จะมีไขมันไตรกลีเซอไรด์ไขมัน LDL ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคในระบบโรคหัวใจโรคระบบไหลเวียนโลหิตได้นะคะและตดหมูตดหมานะคะก็ยังเป็นยาที่แก้ทางกรองลมนะคะดังนั้นสรรพคุณเด่นๆของตดหมูตดหมาก็จะแก้ปวดเมื่อยขับลมขับปัสสาวะนะคะแล้วก็แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยค่ะอย่างไรก็ตามทางอวตารคลินิกไม่สนับสนุนให้ใช้สมุนไพรเดียวเป็นระยะเวลานานนะคะเพราะจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของเราทางที่ดีควรใช้เป็นสมุนไพรตำรับดีกว่าค่ะติดตามความรู้ดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรได้ทางรายการ Herb Focus ทุกวันอังคารเวลา 15:00 นทางแฟนเพจ Facebook อวตารคลินิกและ YouTube Channel อวตารคลินิก Official ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยอวตารคลินิกมอบโอกาสเราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร087-622-2223-9